สวัสดีวันอังคารนะครับทั้งแฟนเพจที่โกมาตัวแล้วก็ FC ทางช่องของ YouTube นะครับวันนี้พบกันในเช้าวันอังคารนะครับมาทักทายแฟนเพจแล้วก็FC ทางช่อง YouTube นะครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันแบบว่าก็เป็นไม่ได้ทักทายกันแบบนี้มานานนะครับมีแต่ทำคลิปอย่างเดียวแล้วก็ออกพื้นที่นะครับเป็นส่วนมากจะเป็นคลิปวอล์กนะครับวีล็อกส่วนมากก็จะเป็นทำเป็นวีล็อกนะครับออกไปวีล็อกแปลว่าอย่างไรวะก็ยังงงส่วนมากก็จะออกไปไม่ได้ทักทายหน้าตาแบบนี้นะครับวันนี้ก็มาเห็นหน้าตากันนะครับบางคนก็อ้าวได้ยินแต่เสียงนี่แหละครับนี่ความมอนทัวร์นะครับเช้ากับสวนเล็กๆนะครับคือช่องของเราก็พูดถึงว่าการทำช่องหรือว่าการทำเพจนี้เราทำด้วยใจรักทำเหมือนกับสวนเล็กๆอย่างนี้นะครับทางช่องและเพจนะครับไม่ได้มีรายได้อะไรมากมายเหมือนช่องใหญ่ๆนะครับเห็นบรรยากาศของวิถีชีวิตก็อยากบันทึกไว้อย่างเช่นผมไปเจอบรรยากาศดีๆหรือว่าไปเจอวิถีชีวิตลุงป้าน้าอาอย่างเงี้ยผมก็อยากหยิบขึ้นมาถ่ายทอดเรื่องราวในพื้นที่ที่ผมอยู่นะครับหรือว่าเรื่องราวเก่าๆที่มันจะสูญหายไปตั้งแต่เด็กก็อยากมานำเสนอให้กับแฟนเพจหรือว่า FC ทางช่องนิโคมาตัวได้ชมกันนะครับนี่ก็คือพื้นที่ในที่ผมอยู่นี่ก็เขตอุปกรณ์พิสัยนะครับจังหวัดศรีสะเกษนี่นะครับบางอย่างก็จะหายไปอย่างผีฟ้าอย่างเงี้ยผมเคยเห็นตั้งแต่เด็กหนังกลางแกล้งหนังขายยาที่ผมนำเสนอไปแล้วก็เรื่องราวของอาหารอีสานนะครับของเราในเป็นแนววาไรตี้นะครับหลากหลายนะครับเป็นแนวออนทัวร์นะครับขอบคุณนะครับคุณยายคุณตาที่บางทีก็ไปเจ อในการถ่ายงานแล้วก็เห็นรู้จักบางทีก็ตักปรุงตักแกงให้ก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่ไปบ้านเดือวันนั้นก็แกงหน่อไม้ก็ขอชื่นชมเลยอร่อยมากๆเลยนะครับจริงๆลูกหลานก็ไปถ่ายงานเพื่อนำเสนอก็ได้รับความเมตตาจากคุณยายไปบ้านกอกตำบลหัวช้างก็เหมือนกันได้รับความเมตตากรุณาจากคุณยายแล้วก็จากน้องๆ นะครับอย่างเช่นมีผีฟ้าที่ไหนก็น้องแม็กก็เหมือนกันก็ได้บอกมาว่าจะไปเล่นบ้านไหนบ้านไหนที่มีคลิปการรำขวงรำผีฟ้าหรือว่ารำซะเองมาให้กับทางท่านผู้ชมที่ชอบแนววิถีพื้นบ้านได้ชมกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับนี่ครับคือน้ำใจของแฟนเพจแล้วก็แฟนช่องของนิโคมอนทัวร์นะครับก็ดีใจมากๆเลยนะครับผีฟ้ายังเหลืออีก1คลิปนะครับนี่เป็นคลิปสุดท้ายแล้วครับที่บ้านป้าน้อยดงบังตำบลตือใหญ่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณเดี๋ยวเราจะลงคลิปให้ท่านผู้ชมที่ชอบผีฟ้าหรือว่าวิถีพื้นบ้านได้ชมกันนะครับนี่ก็คือวิธีเช้าๆนะครับผมก็มาเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศกับสวนเล็กๆนี่ครับเครื่องฟ้าปลูกไว้เป็นแฝงนะครับแฝงโอ้โหแมงภูมันติดต่อได้นี่นะครับนี่ครับที่ผมทำคลิปไปก็ทำคลิปเพื่อทำเพจไปก็คือหลักๆเลยก็คือความสุขแล้วก็ได้มิตรภาพนะครับเวลาไปไหนมาไหนได้มีคนทักทายแล้วก็ได้รู้จักกันนะครับแล้วก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวอย่างเช่นไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ไหนอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวน้องคอหรือว่าร้านอาหารที่ไหนอร่อยเราก็อยากแนะนำบอกต่อไปนะครับในสัญชาตญาณของยูทูบเบอร์ชอบทักทายหลังเช่นบางทีไปเจอนั่งอะไรนะคุณยายคุณตาอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยไปทักทายก็ได้ถ่ายวิดีโอขึ้นมาแล้วก็แกก็ดีใจได้มีตัวตนในโซเชียลแล้วก็ได้สร้างมิตรภาพนะครับถูกได้เห็นมิตรภาพนะครับระหว่างการถ่ายทำคลิปแล้วก็นี่ครับนี่ครับแปลงที่ปลูกไว้นะครับประมาณ2เดือนได้แล้วครับนี่ถ้าเราไปซื้อตามรถพุ่มพวงนี่ประมาณ20บาทนะครับนี่ก็คือสดๆใหม่ๆของเรานี่ชีวิตติดดินแต่เรื่องกินเราติดดาวนะครับเพราะว่าติดดาวไหมเพราะว่าไม่ได้ใส่สารเคมีนะใส่แต่ขี้วัวนะครับไม่ได้ฉีดอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับบางทีเฟื่องก็ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาเทลงนะครับก็ได้กินนะครับนี่ครับสำหรับเช้านี้ได้แล้วครับอาหารเช้าแล้วก็เลยไปคั่วใส่หมูใส่ปลาได้นะครับแกงใส่ปลากระป๋องก็ได้นะครับเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับแล้วแต่ใครจะทำนะครับแม่บ้านก็เป็นคุณยายหมอนกับเฟื่องฟ้านะครับผมก็ทำเป็นบางช่วงนะครับร้อนแล้วครับมีประมาณ8โมงครึ่งแล้วครับจะได้กลับนะครับก็ถือว่ามาทักทายด้วยหน้าตาอันพอดูได้นะครับสำหรับเช้าวันนี้แล้วก็ฝากส่งกำลังใจให้กับผู้ที่อยู่ทางไกลได้เห็นบรรยากาศเขียวๆแบบนี้นะครับก็ส่งต่อเป็นส่งบรรยากาศไปทาง FC หรือว่าแฟนเพจของนิโคมอนทัวร์นะครับส่งไปให้ถึงทั่วประเทศทุกคนนะครับสำหรับผู้ที่มาคอมเมนต์หรือว่าผู้ที่เข้ามาเรื่อยๆนะครับดูเพจแล้วก็อย่าลืมติดตามไปทางช่อง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็มี TikTok ด้วยนะครับทางนิโคมอนทัวร์นะครับเป็นเพื่อนกันนะครับถือว่าอยากเห็นบรรยากาศบ้านๆก็เข้ามาดูช่องนิโคมอนทัวร์นะครับมีความสุขกับทุกคนนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับน้องหัวรถขายกับข้าวทันสมัยนะครับบรรยากาศทุ่งนารถพุ่มพวงนะครับขายของแล้วนี่ครับถ้าเราไม่ได้ปลูกกินเราก็จะซื้อกับรถแบบนี้นะครับก็เช้าหนึ่งก็หลายบาทอยู่นะถ้าไม่รวมผักไปแล้วครับ